หลังจากเราทำการทดสอบ CF 450 RL ของผมนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลนะครับสุดพิเศษพิเศษไม่รู้จะพิเศษใส่ไข่กี่ฟองดีนะครับรสเดิมๆดีครับดีในที่นี้หมายถึงว่าสำหรับผมนะครับเรื่องเครื่องยนต์ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการสาระคเดิร์ดใน EP ที่2นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะนำเจ้า CRF 450 RL คันนี้นะครับมาทำการลงดินเปิดซิงเป็นครั้งแรกนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาลองทดสอบนะครับว่ารถเดิมๆเนี่ยมันมีจุดไหนบ้างนะครับที่เราต้องไปเสริมในส่วนของสมรรถนะนะครับให้มันเหมาะสมการนำมาขี่ในรูปแบบ Enduro มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะเรามีระดับปรมาจารย์นะครับเข้ามาร่วมทดสอบรถเดิมๆคันนี้มาดูว่าความคิดเห็นของเราอาจารย์นะครับจะมีจุดไหนบ้างนะครับที่ต้องปรับปรุงให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับสำหรับ CRF 450คันนี้ตามไปชมกันเลยครับโอเคครับหลังจากไปลองขี่รถเดิมๆนะครับเจ้า CRF 450 RL คันนี้นะครับเพื่อตามหานะครับในส่วนของข้อมูลนะครับว่าตัวรถเนี่ยควรจะมีในส่วนของการพัฒนาอัปเกรดออปชันในส่วนใดมากนะครับที่ควรนำมาปรับแต่งนะครับให้สมรรถนะของเจ้า 450RL คันนี้นะครับตอบสนองการใช้งานของผมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเชิญอาจารย์ทั้ง2ท่านนะครับว่าจะเป็นพี่ออสนะครับแล้วก็โค้ชพี่เล่ครับมาร่วมทดสอบนะครับหาข้อมูลรถเดิมๆนะครับไปดูกันว่าท่านอาจารย์ทั้ง2นะครับจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนะครับในการอัปเกรด CRF 450คันนี้ไปชมครับรถเดิมๆดีครับดีในที่นี้หมายถึงว่าวัตถุประสงค์การผลิตรถรุ่นนี้ออกมาเพื่ออะไรนะครับมันดีอยู่แล้วแต่ว่าโดยในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ซื้อรถประเภทนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานแบบที่เขาตั้งใจจะผลิตออกมาที่เรารู้กันอยู่ก็คือรถเนี่ยถูกผลิตออกมาเพื่อใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผมนะสามารถใช้งานบนถนนได้นะครับค่าไอเสียไม่เกินนะครับเสียงไม่เกินใช้งานเดินทางได้คนที่ซื้อรถไปแล้วเนี่ยหลายท่านนะครับเท่าที่ผมดูก็คือจะมีเรื่องคอมเมนต์ว่าทำไมรถไม่แรงเลยทำไมขี่ยากจังทำไมขี่ไม่ได้ไม่มีทอร์คไม่มีอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมองย้อนกลับไปก็คืออย่างที่บอกตอนแรกก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยเขาถูกปรับแต่งมาให้ใช้งานบนถนนเพราะรถมีทะเบียนใช่ไหมครับก็โอเคทุกคนก่อนจะซื้อรถก็หาข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับว่าพื้นฐานรถมันมาจากตัวแข็งด้วยรูปร่างของเฟรมบอดี้ต่างๆระบบการสะเทือนเนี่ยพื้นฐานมันมาจากตัวแข็งแน่นอนนะครับแม้แต่เครื่องยนต์เองก็มาจากพื้นฐานตัวแข็งเพียงแต่ว่าถูกลดทอนเพื่อเป็นรถใช้งานทีนี้เราจะใช้งานเราอยากได้รถที่มันมีสมรรถนะที่มากขึ้นอ่ะเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มอย่างที่บอกไปคือถ้าเป็นคนที่ซื้อมาขี่ใช้งานทั่วไปอ่ะมันดีอยู่แล้วผมต้องใช้คำว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยมันไม่ได้ขี่รถเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ขี่ใช้งานซื้อมาไม่ได้ขี่ใช้งานโดยปกติส่วนใหญ่ก็ซ้อมเข้าป่าหรือเพื่อการแข่งขันคนที่ซื้อรถไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่มีประสบการณ์การขี่อยู่แล้วเนี่ยอยากได้450 RL ไปซ้อมในความคิดผมนะควรจะต้องทำเพิ่มสมรรถนะเครื่องยนต์ให้มันแรงขึ้นเพราะว่าในการขี่แบบออฟโรดเนี่ยก็อย่างที่พี่ออสพูดไปก็คือถ้ารถมันไม่มีทอร์คเนี่ยเวลาเราขี่ในเส้นทางธรรมชาติบางทีเราเจออุปสรรคเจอหลุมเจออะไรเนี่ยรถเดิมมันข้ามไม่ได้นะครับมันจะทำให้อุบัติเหตุด้วยแล้วก็ทำให้การฝึกเนี่ยมันยากด้วยสำหรับผมนะครับเรื่องเครื่องยนต์ตัวสแตนดาร์ดมันยังไม่มีความแรงพอการที่เราจะขี่ออกโค้งหรือว่าข้ามหลุมข้ามอะไรนี้เราต้องใช้คันเร่งซึ่งอันนี้มันยังมีน้อยยังไม่พอสำหรับคนที่ขี่เอ็นดูโร่นะครับของผมเองโดยส่วนตัวรถผมเองก็มีแค่ชุดไฟคือกล่องสายเสียก็จะเปลี่ยนเป็นสลิปออนนะครับคอมพิวเซตก็คือจะเป็นยางเข้า ID ยางเข้าเรือลื่นเร่ง1ตัวนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบกองออกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานรถเนี่ยมันเป็นตัวแข็งทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรส่วนที่ถูกตัดทอนมาก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟแล้วก็ระบบคลายไอเสียแค่นั้นแหละถ้าเราขี่ออฟโรดเนี่ยยางยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะยางที่ติดรถมาเนี่ยมันเป็นยาง50-50ก็คือสามารถขี่บนถนนได้ออฟโรดได้ออนโรดได้แต่ว่าก็ได้ในระดับนึงนะครับถ้าเรา
จะจริงจังกับออฟโรดเนี่ยก็เปลี่ยนดีกว่าครับส่วนอื่นก็ถ้าเราขี่ออฟโรดจ๋าๆเลยนะก็อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ถอดออกนะครับเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็เวลาที่เราขี่แล้วมันล้มมันอะไรเงี้ยมันก็ลดความเสียหายของชิ้นส่วนไปด้วยเช่นกระจกมองหลังชุดไฟท้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นชุดพวกโปรเทคชั่นแต่ว่าอันนี้มันก็มีมาอยู่แล้วใช่ไหมฮอนด้าเขาก็ให้กันแข้งให้อะไรมาแล้วแล้วก็โอเคหลังจากเราทำการทดสอบ CF 450 IL ของผมนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลนะครับสุดพิเศษพิเศษไม่รู้จะพิเศษใส่ไข่กี่ฟองดีนะครับจากอาจารย์โค้ชพี่เล่นะครับกับพี่ออนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะครับสำหรับการมาร่วมขับขี่รถเดิมๆของผมไม่ใช่ว่า450 IL เดิมๆเนี่ยมันเขาไม่ดีนะครับเขาดีไซน์มาให้เป็นรถในรูปแบบ Dual Purpose นะครับใช้งานขับขี่ท่องเที่ยวก็ได้นะครับเหมือนที่เราเคยนำไปทดสอบกันหรือว่านำมาขี่ลุยหนักๆแบบนี้เขาก็ทำได้ครับเพราะว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยมาจากพื้นฐานรถแข่งอยู่แล้วเนี่ยผมเลยบอกว่าต้องอยู่ที่การเลือกใช้รถนะครับให้เหมาะกับประเภทของการใช้งานนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมนะครับตั้งใจที่จะทำรถคันนี้เนี่ยให้เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบ Enduro ของผมนั่นเองนะครับนั่นก็คือการปรับแต่งในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์นะครับที่พี่ออสพูดว่ามันน่าจะมีความตอบสนองที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อที่จะทำให้การขับขี่บางจังหวะบางทีผมเจอเนินขาดนะครับบางทีเราต้องใช้การเปิดคันเร่งนะครับให้เขามีกำลังเนี่ยส่งเราเพื่อที่จะพ้นสถานการณ์ฉุกเฉินตรงนั้นนะครับให้พ้นออกจากเดินออกไปได้เนี่ยถ้ารถที่ไม่มีกำลังเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุนะครับหน้าตกกลายเป็นว่ารถตีลังกาอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตรงนี้ในส่วนของการอัปเกรดในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้ก็สำคัญอย่างที่โค้ชพี่เล่บอกนะครับว่ารถเขามีพื้นฐานอยู่แล้วว่าในรูปแบบของรถแข่งเนี่ยซึ่งเขาไม่ต้องไปทำถึงขั้นที่ว่าไปรื้อทำลูกสูบทำอะไรนะครับปรับแต่งเพิ่มเติมนิดเดียวเนี่ยรถก็จะเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบทางเอนดูโรแบบนี้นะครับซึ่งกำลังเขาบอกว่าน่าจะมาถึงเท่าตัวเลยโค้ชพี่เล่บอกว่ามันจะแรงขึ้นมากซึ่งรถโค้ชพี่เล่เองเขาก็ทำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหนึ่งจุดนะครับวันนี้ที่ผมสัมผัสได้เลยเนี่ยก็คือในส่วนของยางนะครับกริปของยางเดิมเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมเพราะเขาเป็นการใช้งานรูปแบบทั้งบนถนนแล้วก็ทางเดินนะครับมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยยังไม่เหมาะสมนักสำหรับการมาขี่ลุยจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันยังมีการหนีอยู่นะครับสำหรับการเข้าโค้งบางโค้งเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันเกาะไม่ดีพอนะฮะก็ต้องไปอัปเกรดกันเพิ่มเติมนะครับแล้ววันนี้ครับผมได้ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับจากอาจารย์ในเรื่องที่รายละเอียดในการปรับเซตง่ายๆนะครับอย่างเช่นในส่วนของแฮนด์นะครับแฮนด์ของเขาเนี่ยตอนนี้โค้ชพี่เล่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าแฮนด์มันยกไปข้างหน้าเกินไปนะครับต้องขยับเข้ามาหาตัวอีกนิดนึงผมก็เลยให้โค้ชพี่เล่ปรับเข้ามาให้นะให้เข้าใกล้ตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเลี้ยวของผมก็เลยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับ2นะครับในส่วนของเรื่องลมยางนะครับลมยางที่มากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้การบังคับเลี้ยวเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้มีการไม่ยึดเกาะของยางมากพอนะครับซึ่งตรงนี้ก็โค้ชพี่เล่ก็ทําการลดลมยางของผมให้พอดีนะครับกับการใช้งานในการขับขี่แค่ตรงนี้นะครับก็อาจจะทําให้ฟีลลิ่งรถของผมเนี่ยขี่แล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นเลยครับมีข้อมูลอีกหลายจุดนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอแต่เอาไว้ชมกันใน EP หน้าแล้วกันนะครับแต่แน่ๆครับใน EP ถัดไปนะครับผมจะนำเจ้า450คันนี้นะครับไปอัปเกรดทำอะไรบ้างนะครับกับสำนักแต่งไบเลนเดอร์แท็กคอนโทรลนะฮะวันนี้นะครับโค้ชพี่เล่กับโค้ชพี่ออสสุดยอดจริงๆครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับสำหรับสาระคเดิร์ดใน EP ที่2ของผมในวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใน EP ถัดไปนะครับรถแต่งอยากรู้ไหมว่ามันจะแรงขนาดไหนรอชมนะฮะบอกเลยว่าตึงมืออย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน See you again.Tomorrow, next time.